สิงขาวครับตอนนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาโคบายาชินักมวยญี่ปุ่นซึ่งเป็นขาโจทางทีมอฟรองนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสเดี้ยงไปแล้วนะครับยกแรกวันนี้มวยคู่นี้ครับมาติดตามครับคู่นี้แหละครับฝ่ายแดงครับขุนศึกเพชรสุภาพันธ์จากจังหวัดชัยภูมินะครับมาส่วนหัวขาวปอประมุขนี่จากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับคู่นี้นะครับมีดีกีด้วยกันทั้งคู่นะครับแชมเปี้ยนอย่างทางด้านของขุนศึกแชมป์จูเนียร์ไลท์เวทราชดำเนินและลุมพินีครับส่วนทางด้านบัวขาวปอประมุขนี่ก็อดีตแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยครับและในวันนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทไทยเจเพสจำกัดทนายชายเจเพสนะครับสบายนุ่มเครื่องดื่มนี้ก็โดน 2,000 เข้มเต็มพิกัดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสุขภาพไม่ดีนะครับเพชรฟรีบรรเทาหวัดแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับแอนตาซินอย่างนี้โอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับของไทยนครพัฒนาจำกัดแอนตาซินแล้วก็เพชรฟรีเยลโลอัตรา9เหรียญ2สีแดงของสีแดงแผ่นสีแดงรถไถสยามคูเปอร์ต้านะครับ MG 131รุ่นหนึ่งเดียวนะครับบีบคลัตช์เปลี่ยนเกียร์ด้วยมือเดียวควบคุมการใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องยุบรถเครื่องยนต์คูเปอร์ต้านะครับผู้ใช้จำหน่ายก็สยามคูเปอร์ต้าทั่วประเทศแล้วก็ยอมองตราทุ่งทองทานถูนวดนะครับมิตรผู้เรือนเพื่อนคู่ตัวบริษัทเอทีเพื่อนเกษตรไทยจำกัดปุ๋ยเพื่อนเกษตรไทยครับมาดูกันในยกที่1ระหว่างมุมแดงนะครับขุนศึกนักรบโรมันนะจากชัยภูมิมาส่วนธนโรร้ายจากจังหวัดสุรินทร์บัวขาวปอประมุขนะครับเป็นมวยที่ได้เปรียบรูปร่างช่วงช็อกในส่วนของทางด้านแข้งขวานั้นก็ต้องยกให้ทางด้านขุนศึกนะครับมวยคู่นี้นั้นก็มีการผ่อนเกมกันบ้างนะครับเพื่อที่จะไปโน่นนะชิงชนะเลิศกับโคบายาชินักช็อกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตะกี้เห็นแว๊บๆอยู่ที่มุมแดงนะโคบายาชินี่มีฟูจิวาร่าซึ่งเป็นอดีตแชมป์นะครับของเมืองไทยด้วยนะฟูจิวาร่าก็อดีตแชมป์ของเวทีมวยแรมเนินในรุ่นไลท์เวทนะครับรุ่น135ปอนด์สมัยก่อนนี่มาชกกับเมืองชนจิรพันธ์โปรโมเตอร์ของแรมเนินปัจจุบันนี้นะครับฟูจิวาร่านี่นะครับวันนี้ฟูจิวาร่านี่พามาเองเลยพาโคบายาชิมาเองแต่ว่าบนเวทีก่อนตอนนี้ฝ่ายแดงคือขุนศึกน้ำเงินได้แก่บัวขาวปอประมุขแล้ววันนี้นะครับคาราบาวแดงจำกัดเครื่องดื่มคาราบาวขอเชิญชาวยวตราดนะครับพบคอนเสิร์ตคาราบาว20ธันวานะครับสนามชนไก่แสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับและ24สนามพิทักษ์กลางจังหวัดสนามกีฬากลางนะครับจังหวัดพิษณุโลกซื้อบัตร20บาทพร้อมรับเครื่องดื่มคาราบาวแดง1ขวดคาราบาวแดงในเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไปบนเวทีเลยทีเดียวมาดูครับในช่วงท้ายของยกที่1ครับใครจะเข้าไปพบกับโคบายาชินะครับแหมประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าครับให้ชาวญี่ปุ่นมาเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยมาราธอนต้นฉบับเรานะครับนี่แหละครับ1ใน2นี้จะเข้าไปชิงนะครับในศึกดิฟดีคัมเบล 3,000หมดยกที่1ครับนี่นะครับขอเรียนเชิญชาวจังหวัดชัยนาทนะครับจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประจำปีโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท31ธันวาคมนี้และ1มกราคมหาได้เพื่อการศึกษาในงานนี้นะครับมีมหรสพสมโภชลิเกดนตรีหลายคณะนายสมเกียรติบุญทองนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็คุณสมชัยปรีอาภรณ์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำเภอชัยยาขอเรียนเชิญชาวสงขลาจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมงานส่งเสริมสินค้าราชภัณฑ์ราชทัณฑ์นะครับภาคใต้ครั้งที่14ณบิ๊กซีหาดใหญ่วันที่27ธันวาถึงวันที่5มกราคมนะครับคุณสมชัยปรีอาภรณ์ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอชัยยานะครับขอเรียนเชิญมาชมกันต่อยก2แล้ววันนี้เหมือนเดิมถ้าจะซื้อรถดีๆแล้วก็รายละเอียดครอบหรือย่อยต่างๆนี่ง่ายๆนะครับไปที่ Toyota K Motor โชว์รูม18แห่งนี้ในกรุงเทพไปเลยแล้วก็ศูนย์บริการอีก11แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์รอการขอ 10,000 และแอนตาซินนะครับนอกเหนือจากสนามมวยนี่รับแล้วนะครับ 10,000 บัวขาวนี่ครั้งที่แล้วเตะการขอท่องไทยนี่รับไป 10,000 ทั้งไหว้ครูสวยมวยยอดเยี่ยมประจำเดือนทั้งเตะการขอนี่รับไป3เด้งเลยบัวขาวนะครับวันนี้มาชกกับรุ่นพี่ขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ครับเกมมวยคู่นี้นั้นนะครับถึงแม้จะเป็นรอบรองชนะเลิศก็ยังไม่ห่างนะครับขับเคี่ยวกันมาแล้วในรอบแรก3ยกนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่2ของรอบรองชนะเลิศนะครับบรรดาแฟนหมัดมวยคอมวยนั้นก็ยังตัดสินใจกันไม่ถูกอะชี้แดงชี้น้ำเงินนะครับบางคนก็รักในเรื่องของแข้งขวาขุนศึกบางคนนั้นก็รักในเรื่องของทางด้านนะครับ
ัวขาวนะครับแม่ตอนนี้กระชากมาแล้วกระชากมาอีกแล้วสำหรับบัวขาวนะครับวันนี้ความสดความหนุ่มแน่นนั้นนะครับจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าสำหรับนักชกรุ่นน้องอย่างบัวขาวปอประมุขแม่นี่แหละครับคู่นี้ผู้ชนะนะครับไปชิงกับโคบายาชิไปยืนรออยู่แล้วในศึกดีพอดีคอมเมเรล 3,000 มวยไทยมาราธอนของโตโยต้าดูครับตอนนี้ครับบัวขาวปอประมุขโอ้ยเด้งตีเข่าขวาครับจับล็อกแมตกดทางด้านขุนศึกนี่กดครับโอ้ยบัวขาวนี่กระโดดเด้งตีครับแมตดูครับกรรมการยอดเยี่ยมของเวทีลุมพินีนะครับพันโทเลิศชายเกตสานนท์นะครับนี่กรรมการแห่งปีทั้งคู่นี่ออกอาวุธนี่ถึงกันเลยครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับโดนแทงเข่าขวาครับแมตกดลงมาจังหวะของบัวขาวนี่ลูกเหลี่ยมลูกพลิกนี่คล่องตัวไปเลยทีเดียวครับแม่บัวขาวรุ่นหลังแต่ฟอร์มร่างกายดีเหลือเกินนี่ล็อกแขนเลยขุนศึกรุ่นพี่โดนเด้งเข่าไปทีนึงครับเบียดกันมาจนถึงชั่วโมงนี้แล้วนะครับก็ยังมองไม่ออกว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับนักชกญี่ปุ่นนะครับพอขุนศึกนั้นก็นะครับโต้บัวขาวก็โต้มันแน่นที่วงในนอกนั้นก็ก้ำกึ่งในใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับในเรื่องของการพกความแกร่งมาเกินพิกัดเรื่องของมวยรอบมาราธอนแม่วันนี้ก้านข้อมือหนึ่งเลยแอนตาซินแม่พร้อมที่จะให้แล้วนะครับแล้วก็คุณสิริชัยแดงสุภานะครับทอดย่างๆในน้ำจิ้มไก่ตราแม่บานอมผมฤทธิ์ศักดิ์พิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่บานอมด้วยแม่เปิดเกมนี่ทั้งคู่นี่ยังไม่ได้หยุดหายใจเลยนะครับแบบประเภทหายใจลบต้นคอแล้วครับไม่มีห่างใกล้ชิดแนบนิดเหลือเกินเอ้าเด้งตีเข่าขวาครับโอ้ยสองกำลังบวกครับบัวขาวกระโจนเข้าไปใส่เลยทีเดียวครับตีเข่าขวาครับคุณศึกจักรชาติหมดยกที่2ท่านผู้ชมครับวันนี้น้ำมันเครื่องเดเกียวทิโรสโมคเครื่องฟิสตาติดง่ายนะครับเบตาดีรักษาแผลสดไม่แสบแผลมันวันพิเศษแผลแตก 2,000 ดูเดือประจำเดือนไทยเสียงยนต์การเกษตรผู้นำเรื่องเครื่องสีข้าวรถเกี่ยวโนดข้าวโทรศัพท์02แล้วก็452-1881ผู้นำเรื่องเครื่องสีข้าวรถเกี่ยวโนดข้าวมีทองให้2บาทรุ่นใหม่มาตะน้อยนะครับรุ่นนี้ดีมากๆแล้วก็มีคาร์โบ 2,000 เข้มเต็มพิกัดยานุราตราเข้าเหรียญทองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดง9เหรียญฟองกุ้งเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยแล้วก็แอนตาซินของไทยนครพัฒนาจำกัดเป็นผู้เริ่มและส่งเสริมศิลปะไม้มวยไทยกันมาตลอดทอดย่างๆนะครับอร่อยทุกอย่างต้องน้ำจิ้มไก่ตราแม่บานอมของบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่บานอมมาชมกันต่อยกนี้ยกสุดท้ายนะครับครับมาดูว่าใครจะเข้าไปชิงกับโคบายาชินะครับนี่แหละครับ1ใน2ลูกหลานขนมต้มครับจะไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับในนัดชิงนี่คือยกของการตัดสินครับครับผู้ดีจะเข้าไปชิงแชมป์นะครับฝ่ายแดงครับขุนศึกเพชรสุภาพันธ์รัดเอวแล้วครับตอนนี้ลงล่างพลิกเกมแปดบัวขาวนี่ตั้งกำแพงยกขาครับแปดดันพลิกไม่ล้มนี่เสียกำลังไปเยอะเหมือนกันโอ้โหโดนเข่าขวากระชากไปอีกไปเห็นช่องโพเวเลยทีเดียวบัวขาวตีเข่าขวาครับเอาครับตอนนี้ขุนศึกดันครับดันแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาอีกทีครับแม่โอ้โหไม่น่าเชื่อรุ่นใหม่dam.com นะครับบัวขาวปอประมุขมวยยอดเยี่ยมของสนามมวยลุมพินีในเดือนที่แล้วด้วยแหมบัวขาวนี่เตะก้านคอด้วยนะครับรับไปคะแนนจากลุมพินีไหวครูก็สวยนักชกยอดเยี่ยมประจำเดือนตั้งหากโอ้โหวันนี้นะครับชกกับรุ่นพี่ขุนศึกของมวยรอบศึกดีพอดีเขาไม่เร็ว 3,000 มวยไทยมาราธอนของโตโยต้าโอ้โหคือถือว่าโตโยต้าแล้วนี่เวลานี้มีออดดีฮอตสุดๆเลยทีเดียวนอกจากเขาไม่เร็วนะไปที่เคมอเตอร์เลย18แห่งโชว์รูมบริการอีก11แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับขอบอีกย่อยรายละเอียดที่ไปตกลงคุยเลยง่ายๆเลยทีเดียวนะครับลาดพร้าวนี่คุณชวนชื่อนาพรคุณแม่ตอนนี้มาถึงยก2บนเวทีครับทางด้านชนะดอร้ายอยากบัวขาวนะครับความสดความห้าวนั้นเกินพิกัดแล้วเพราะเงินรางวัลถึง 300,000 บาทนะครับถึงแม้จะไม่ได้โบนัสพิเศษในเรื่องของคันนกแต่ว่าขอเหมาโน่นนะชี้ไปที่ทางด้านโน่นนะคุณสมิงขาวครับ300,000 บาทเป้าหมายใหญ่อยู่ที่นะครับตอนนี้ทางด้านบัวขาวนะครับมาดูว่าขุนศึกเป็นยังไงฮึดขึ้นไม่ขึ้นนะครับโอ้โหวันนี้นะครับชกกันสุดๆเลยทีเดียวโอ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายเนี่ยครับของขุนศึกแหมแข้งซ้ายหน้าครับต้องพยายามครับตอนนี้ขุนศึกแหมทั้งคู่นี่ต้องลุยกันจนหยดสุดท้ายครับแหมนี่คือมวยไทยมาราธอนสุดยอดของมวยไทยครับเตะขวาครับขุนศึกเตะซ้ายครับนี่ครับแหมกำลังเบียดเข้ามาแล้วครับตอนนี้ขุนศึกดันแทงไอ้เข่าซ้ายกระชากครับแหมหมุนไปโอ้โหส่งเข้าแหมซ้ายนี่ไม่โดนแต่ได้อาการ
การครับบัวขาวแม่ทำท่าจะดีจะดีนะครับโดนกระชากเอียงล้มทีเดียวเข้าโกไปเลยโอ้แม่บัวขาวนะครับโอ้โหดูทีมดูทีมกำนันประมุขโรจนาตานนี่โปรโมเตอร์ตัวกำนันประมุขนี่จะเป็นลมได้ก่อนนะคุณสมิงขาวครับแม่โอ้โหทีมทีมทั้งนำสักน้อยโอ้โหนี่พรสวรรค์แชมป์พาบ้ามาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับตัวเล็กแต่หมัดหนักต่อยทีไรในคู่ชกจะตายทุกทีหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่หนึ่งกรรมการผู้ห้ามกรรมการโต้งนะครับเลิศชายเจตสานนท์รับใบแรกจากณรงค์ตันบุญมีใบที่สองอ้าวข้ามมาที่อาจารย์ตะดมน้ำเงินนะครับคือบัวขาวปอประมุขเป็นผู้ชนะคะแนนนะครับไปชิงกับซาโตชินักมวยจากญี่ปุ่นนะครับโคบายาชิผู้ชนะเนี่ยรับไป300,000 บาทเลยทีเดียวจากศึกดิฟ